ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สมณีและแม่ชีทั้งสิ้น289รูปการส่งน้ำพระพุทธสีหิงรดน้ำขอพรผู้อาวุโสในชุมชนซึ่งเป็นการแสดงความเคารพนับถือและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและการเล่นสาดน้ำก็เชื่อว่าการสาดน้ำจะช่วยให้ฝนฟ้าตกบริบูรณ์และถือว่าเป็นเครื่องชำระมลทินให้สะอาดสำหรับปีนี้พระหัตถ์ขวาทรงไม้แขวนพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้าเสด็จใส่ญาติดูเนตรมาเหนือหลังคัสสะเป็นพาหนะขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกราบเปิดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2559ต่อไปประกาศเรียนเชิญค่ะกราบนมัสการขอเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลของรัชกาลเก้าทั้งสองพระองค์ได้โปรดดลบันดาลให้ประชาชนคนไทยทุกคนทุกสาขาอาชีพและครอบครัวบุคคลอันเป็นที่รักจงมีความสุขร่มเย็นมีชีวิตที่ดีขึ้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อประเทศไทยที่รักของพวกเราทุกคนบัดนี้ได้เวลาสมควรผมขอร่วมกับพวกเราทุกคนนะครับเปิดงานประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลนครภูเก็ตประจำปีพุทธศักราช2559บัดนี้กราบขอบคุณครับนี่ก็เป็นคำทำนายนางสงกรานต์ประเพณี
ประจำปี2559นะครับค่ะตอนนี้นะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็ได้ไปส่งน้ำพระพุทธสิรินะคะร่วมกับผมซึ่งในวันนี้นะคะท้องฟ้าก็แจ่มใสนะครับบริจาคให้กับเทศบาลนครภูเก็ตนะคะนะคะรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มนะคะกันก่อนนะคะรอความเรียบร้อยในการที่เราจะจัดสถานที่นะคะเพื่อเป็นการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุแล้วก็ผู้อาวุโสค่ะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะคะลำดับต่อไปนะคะหลังจากที่ท่านผู้ว่าการและก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะได้ส่งน้ำพระพุทธสิหิงแล้วนะคะเราจะมีการนะครับรับการอดีตผู้โรงเรียนที่เทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์นะคะนางสาวสกาวเรือนตันเกศโสภิตอดีตผู้โรงเรียนที่กลางบ้านนายนุชรีนะคะตันสันติวงศ์ผู้โสภิตโยนศิริขานะคะนายสุมิตรตันสันติวงศ์นะคะผู้อาวุโสชุมชนสี่เด็ดขาค่ะนายเล็กทองวิจิตรนะคะผู้อาวุโสชุมชนบ้านสามดองค่ะนางโกตีแซ่ตันผู้อาวุโสชุมชนอ่าวเกศัยค่ะนายนิพนธ์แจ้เอี่ยมผู้อาวุโสชุมชนย่านเมืองเก่าและอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนางอุไรพงษ์สง่าผู้อาวุโสชุมชน131และนางประยงนานครผู้อาวุโสชุมชน131เช่นกันครับรายงานของครูอาวุโสแล้วก็ผู้อาวุโสเมื่อกี้นะคะทางเทศบาลเราได้จัดเตรียมนะคะที่ที่นั่งนะคะอยู่ทางด้านท้ายคือของพระพุทธรูปนะคะผมก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านผู้อาวุโสแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เทศบาลนครภูเก็ตได้กราบเรียนเชิญในวันนี้ขอให้ท่านได้ประจำที่นะคะเพื่อ